สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้ผมมีสมุนไพรที่ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทานอยู่กันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับสมุนไพรใกล้ตัวตัวนี้ก็คือสมุนไพรใบกระเพรานั่นเองครับเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าที่ท่านทานอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีคุณค่าทางสมุนไพรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับสมุนไพรใบกระเพรานะครับนอกจากจะเป็นอาหารให้เราแล้วยังเป็นสมุนไพรในด้านเป็นยาบำรุงธาตุนะครับบำรุงธาตุไฟครับแก้หวัดได้ดีด้วยครับเป็นยาบำรุงร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะครับสมุนไพรใบกระเพราก็เป็นยาช่วยลดการอาเจียนนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะครับนอกจากผัดกะเพราแล้วนะครับคนอีสานนี่ชอบประมาผัดใส่เนื้อแกงใส่เนื้อเนี่ยครับมันมีคุณสมบัติในทางยาเป็นยาร้อนนะครับทานกันอย่างอร่อยอร่อยเลยเลยครับนายรักต้นไม้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบผัดกะเพราเป็นมากๆก็เลยได้นำสาระดีๆครับมาฝากเพื่อนๆแต่ที่ผมเอามาฝากในวันนี้ก็จะเป็นกะเพราที่เขาเรียกว่ากะเพรานาครับอันนี้จะทางบ้านเราก็จะเอามาปลูกไว้ครับตัวนี้จะมีกลิ่นฉุนมากครับแล้วก็เผ็ดร้อนกะเพราก็จะมีแบบสีม่วงนะครับที่เราทานอยู่ตัวนั้นก็จะไม่ค่อยเผ็ดครับตัวนี้เผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นที่หอมฉุนมากๆนะครับนี่แหละครับมาฝากท่านผู้ชมครับกระเพราครับสมุนไพรกระเพราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายรักต้นไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ